สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทั่วโลกเนาะค่ะเนาะกลับมาเจอป้าปุ๋ย Live in UK อีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาพบกับป้าปุ๋ย Live in UK อีกแล้วเนาะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนในอนาคตก็ขอบคุณหลายๆด้วยกันเด้อเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่มีให้ป้าปุ๋ยตลอดมาป้าปุ๋ยก็บ่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะมาเบิ่งคลิปป้าปุ๋ยหลายๆด้วยค่ะเด้อเพื่อสร้างกำลังใจให้ป้าปุ๋ยเนาะป้าปุ๋ยจะได้มีกำลังใจสู่ในมือต่อไปเนาะค่ะเนาะแล้ววันนี้ก็มาพ่อกับป้าปุ๋ยไลฟ์อินยูเคอีกแล้วค่ะวันนี้จะผมมาใหม่ค่ะผมป้าปุ๋ยงามป่ะค่ะโอ้ยเป็นไฮไลท์ไปเลยผมงอกเนาะมาอวดผมงอกมาอวดผมงอกพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วผมงอกค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้ป้าปุ๋ยสิมาเล่าเรื่องอย่างสู้ฟังสิมาเล่าเรื่องชีวิตของป้าปุ๋ยนี่แหละค่ะชีวิตไลฟ์ชีวิตใน UK นี่แหละเนาะชีวิตในอังกฤษนี่แหละค่ะนั่นแหละกับนี้ป้าปุ๋ยก็ไม่อยู่นี่เนาะกับที่ทำงานตลอดค่ะป้าปุ๋ยคิดว่าป้าปุ๋ยจะรีทายปีนี้แหละแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนาะมันก็เลยให้หยุดไปหยุดความคิดนั่นไปตอนแรกว่าสิเขียนใบลาออกแล้วล่ะลุงบอบก็เขียนใบลาออกแล้วค่ะแต่ว่ามาเปลี่ยนใจก็เลยขอเข้าไปทำงานอีกจริงๆลุงบอบรีไทร์จะปีตั้งแต่ตอนลุงบอบอายุ60เนาะลุงบอบก็รีไทร์แล้วค่ะแต่ว่ายังกับแคร์รีออนเวิร์กเนาะก็เอาพวกเงินหลังซ้ำมานั่นแหละค่ะก็มีหลายๆท่านอาจจะสงสัยเนาะว่าป้าปุ๋ยน่ะมันคือสู่แท้มันคือเฮ็ดงานมันคือเฮ็ดเอากระดอกกระเดี่ยแท้มันคือเฮ็ดงานหลายจ็อบแท้จังซี่นะป้าปุ๋ยเป็นคนชอบทำงานค่ะเป็นคนชอบทำงานบางคนเป็นคนบ่ชอบอยู่ซื่อๆเนาะเป็นคนมักเคลื่อนไหวตลอดบ่มักนั่งอยู่บ้านซื่อๆจักสิเฮ็ดหยังแม่ค่ะจักสิเฮ็ดหยังเนาะมันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เนาะป้าปุ๋ยก็เลยอยากหางานทำบางท่านก็คิดว่าอุ้ยแฟนป้าปุ๋ยนี่คือสิบ่ซอยหยังป้าปุ๋ยแท้จริงๆแล้วลุงบ๊อบซอยค่ะลุงบ๊อบเป็นคนใจดีเด้อจริงๆแล้วลุงบ๊อบเป็นคนใจดีลุงบ๊อบเป็นคนซอยถ้าลุงบ๊อบมีได้นี่ลุงบ๊อบก็จะให้ถ้าต้องการคือมีความเดือดร้อนอีหลีลุงบ๊อบก็จะซอยค่ะบ่แม่นว่าบ่ซอยเนาะนั่นล่ะลุงบ๊อบก็จะซอยบ่แม่นว่าลุงบ๊อบบ่ซอยทุกสิ่งทุกอย่างป้าปุ๋ยบ่เคยขอป้าปุ๋ยจะซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของป้าปุ๋ยเองก็มีบ้างนิดหน่อยที่ป้าปุ๋ยขอลุงบ๊อบเนาะซอยฉันในเด้อฉันเงินฉันบ่พอเด้อจังซี่นะลุงบ๊อบก็ให้ลุงบ๊อบมีเนาะนั่นน่ะลุงบ๊อบก็เกษียณแล้วเนาะค่ะลุงบ๊อบเกษียณแล้วเมื่ออายุ62ปีที่แล้วเนาะลุงบ๊อบก็รีไทร์เอาเงินลำซ้ำออกมาแต่ว่าก็ยังแคร์รีออนเวิร์กอยู่แต่กระจายเพนชั่นใหม่จ่ายเพนชั่นของอันใหม่เนาะอันเก่าเอามาแล้วเพราะว่าอายุ60ลุงบอกกะว่าทํางานไปอีกปีนึงคือครบปีนึงที่จริงแล้วลุงบอกลาออกต้องออกเมื่อเดือนธันวานั่นแหละค่ะต้องออกเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนาะทีนี้ลุงบอกบ่ออกเปลี่ยนใจมาเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ลุงบอกก็เลยว่าออกลุงบอกกะได้เงินลำซ้ำมาค่ะได้เงินลำซ้ำมาก่อนนึงเนาะแต่เงินรายเดือนลุงบ๊อบยังไม่ทันได้รับเพราะว่ายังทำงานอยู่ว่าอายุลุงบ๊อบบ่ซอยลุงบ๊อบเป็นคนใจดำบ่แม่นด้วยค่ะลุงบ๊อบได้เงินลำซ้ำมาลุงบ๊อบบอกว่าฉันสิให้หลานเธอ2คนคนละแสนว่าซั่นโดยที่ป้าปุ๋ยบ่เคยถามบ่เคยว่าจะได้เงินลำซ้ำมาก่อนนึงเจ้าไอ้อย่างเด้อป้าปุ๋ยบ่เคยถามค่ะลุงบ๊อบเป็นคนเอ่ยเองเพราะว่าป้าปุ๋ยมีหลานอยู่2คนเนาะลุงบ๊อบก็เลยว่าฉันสิให้หลานเธออันคนละแสน2คนมาสั่นว่าแต่ว่าหลานสาวนั้นจะให้เอ็กซ์ตร้าจะให้
จะให้หลายกว่าหลานชายเนาะเพราะว่าหลานสาวจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของป๊อปปี้ที่อยู่เมืองไทยเนาะลูกวับซื้อแฟลตไว้หลังนึงอยู่ขอนแก่นเนาะอยู่ติดกับมหาลัยขอนแก่นหลานสาวก็เป็นคนดูแลหาคนมาเฝ้าอย่างจังซี่นะก็เลยต้องให้หลานสาวเยอะแน่เพราะว่าเป็นสินน้ําใจที่หลานสาวดูแลอีหยังให้เนาะที่จริงแล้วถ้าป้าปุ้ยเป็นหยังไปลุงพ่อเป็นหยังไปทรัพย์สินต่างๆก็ตกเป็นของเขานั่นล่ะค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้เขารู้จักทํามาหากินเนาะค่ะเนาะว่าแม่นว่าได้แฟนฝรั่งแล้วจะให้ช่วยเหลือตลอดก็คือสอนให้เขาทํามาหากินดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองเนาะค่ะเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นป้าปุ้ยเป็นหยังไปก็ทรัพย์สินต่างๆก็ตกเป็นของเขานั่นแหละเพราะว่าครอบครัวป้าปุ้ยก็มีหลานแค่2คนเนาะพี่สาว2คนก็บ่มีลูกเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะว่าแม่ว่าลุงบ๊บซอยค่ะลุงบ๊บก็ซอยอยู่แต่ซอยในสิ่งที่จำเป็นเนาะค่ะซอยในสิ่งที่จำเป็นเคยมีญาติผู้ใหญ่คนนึงคือกันบอกป้าปุ้ยขึ้นหาป้าปุ้ยนี่แหละค่ะน้าสาวป้าปุ้ยนี่แหละบอกป้าปุ้ยว่ามึงคือบ่หลอกเอาเงินมันมาซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านสร้างบ้านมาสั่นว่าปุ้ยก็นี่เป็นคำว่าของหน้าป้าปุ้ยติป้าปุ้ยก็มาสั่นว่าป้าปุ้ยก็เลยว่าเจ้าก็สอนหลานเจ้าอย่างสิเจ้ามีลูกเจ้าสอนหลานเจ้าสอนลูกเจ้าอย่างสิติเพราะว่าเพิ่นก็มีหลานด้วยกันเนาะแต่ว่าบ่แม่นลูกแท้ๆกันลูกเพิ่นขอมาเลี้ยงเจ้ามีลูกจะสอนลูกเจ้าจังซี่ติเจ้ามีหลานเจ้าสิสอนหลานเจ้าจังซี่ติป้าปุ้ยว่าซี่สอนให้ลูกให้หลานหลอกเอาเงินคนอื่นเพื่อมาบำเรอความสุขของเจ้าของเพื่อมาเฮ็ดในสิ่งที่เจ้าของต้องการติกับเงินคนอื่นมันมีความสุขติป้าปุ้ยว่าซี่เนาะอันโอ้ยกูก็บอกไปซื่อๆนี่ล่ะว่าสั่นว่าที่จริงแล้วมันบ่แม่นนะคนนี้คืออยากได้อยากดีอยากได้อย่างดีหมายถึงอยากได้ของคนอื่นนําจังซี่นะโดยที่บ่คิดว่าคนอื่นเขาสิคิดจังได๋มื้อนี้ป้าปุ้ยก็เลยว่ายกตัวอย่างบ่เห็นติป้าปุ้ยว่าจังซี่เนาะมีคนนึงอยู่บ้านป้าปุ้ยนั่นล่ะได้แฟนฝรั่งได้สามีฝรั่งแต่ว่าบ่รู้ว่าอยู่ประเทศใดสามีเขาส่งเงินมาให้ซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านแฟนฝรั่งเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศแต่ว่าผู้หญิงน่ะก็อยู่เมืองไทยนั่นแหละอาศัยอยู่เมืองไทยบ่ได้มาอยู่น้ําแฟนมานี่มีลูกคนนึงมีลูกน้องกันคนนึงเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปสร้างบ้านให้ก็ส่งเงินไปให้ทุกเดือนให้เมียทั้งเมืองไทยใส่เมียก็เอาไปเล่นการพนันเอาไปกินเอาไปเนาะก็คือนั่นแหละแต่ว่ามันก็บ่ได้หมายถึงทุกคนด้วยค่ะเด้อแต่ว่าก็มีหลายคนอยู่ที่ป้าปุ้ยรู้จักเนาะก็ได้เงินมาก็หลอกจากเงินฝรั่งนี่แหละคนอยู่อังกฤษนี่ก็มีคนนึงเที่ยวไปเที่ยวมาจังซี่นะเที่ยวไปเที่ยวมาหาสามีมาอยู่ครั้งละ2อาทิตย์มาอยู่กับสามีครั้งละ2อาทิตย์ก็กลับก็มาได้เงินแล้วก็กลับไปแล้วก็ให้สามีส่งเงินมาให้ทุกเดือนบอกว่าเดี๋ยวก็ซื้อบ้านเดี๋ยวก็ซื้อรถเดี๋ยวก็แม่ต้องการนั่นแม่ต้องการนี่สามีทั้งพี่จะตายอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้หยุดไว้ก่อนด้วยค่ะของคนคนนี้ป้าปุ้ยจะบอกถึงของชีวิตของคนคนนั้นก่อนมานี่สร้างบ้านได้ประมาณ3ปีนี่แหละค่ะมับกาดขายบ้านขายเมื่อกี้แสนค่ะเพราะว่าสามีฝรั่งเนี่ยก็รู้ว่าเมียเอาเงินไปเฮ็ดอีหยังก็เลยหยุดส่งเงินค่ะหยุดส่งเงินมาให้ใช้เลยบ่ส่งเงินมาให้ใช้ก็เลยมาประกาศขายบ้านเพราะว่าประกาศขายบ้านขายบ่กี่แสนค่ะเสียดายบ้านเนาะขายบ่กี่แสนนั่นล่ะสามีบ่ส่งเงินให้ใช้นี่ล่ะค่ะคือป้าปุ้ยก็เลยบอกว่าเอ็นบ่กะสั่งหลอกเอาเงินเขามามันเป็นเงินห่อนแล้วเจ้าของก็มาใส่ใจฟุ่มเฟือยไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปกินก็บ่รู้ว่าเขาเอาเงินไปใส่อย่างเนี้ยเนาะมานี่ป้าปุ้ยก็เลยว่านี่ล่ะเงินห่อนมันได้มาแบบห่อนๆมันก็เลยต้องไปไว้มันอยู่น้ําเฮาบ่โดนเจ้าสิภูมิใจติถ้าเจ้า
ถ้าเจ้าได้เงินของคนอื่นมาโดยที่เขาโดยที่เขาเขาให้มาด้วยความหวังดีแล้วเอาเงินของเขาไปใส่ในทางที่บ่ถูกต้องบ่ปุ้ยว่าซี่เนาะเจ้าภูมิใจติบ่ว่าปุ้ยว่าโอ้ยกูก็เว้าไปซื่อๆนี่ล่ะว่าซั่นว่าปุ้ยก็เลยบ่พอใจบ่พอใจเลยล่ะปุ้ยบ่พอใจเลยนั่นล่ะค่ะมันบ่ถูกต้องที่จะหลอกเอาเงินของคนอื่นมาเพื่อจะมาบำรุงบำเรอความสุขเจ้าของเนาะเพื่อจะมาซื้อไม่ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าเขากะหามาด้วยความลำบากคือกันมันกะแมนอยู่ค่ะมันกะแมนอยู่ความเป็นผัวเป็นเมียสามีก็ต้องดูแลภรรยาแต่ว่าทั้งนี้เขาว่าแมนสั้นด้วยค่ะทั้งนี้นี่สามีภรรยาอยู่น้ำกันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาห่างหันคนละครึ่งด้วยกันด้วยหันคนละครึ่งในคือกรณีของสามีภรรยาสองคนนี่เหตุงานเนาะค่ะเนาะก็ต้องหารกันคนละครึ่งการอยู่การกินก็ต้องหารคนละครึ่งบิ้วยังก็หารคนละครึ่งแม่ถ้าไปกินข้าวข้างนอกก็ต้องยังต้องหารคนละครึ่งด้วยกันเด้อเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นแบบนั้นฝรั่งเขาจะแชร์กันค่ะเขาจะแชร์กันมันดีด้วยค่ะมันดีโมเมนต์ว่าแต่งงานมาแล้วสามีต้องเป็นคนดูแลเด้อจังสินะมันบ่แม่นค่ะคืออันนี้ป้าปุ๋ยชอบแบบนี้ล่ะค่ะชอบในการแชร์กันแบบนี้ล่ะเพราะว่าจะเกิดเป็นนิยังมาเงินที่เขาหามารวมกันเขาก็ต้องหารกันเนาะโมเมนต์ว่าเขาเอาของเขามาเป็นของเขาคนเดียวนั่นแหละป้าปุ๋ยก็เลยป้าปุ๋ยเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นป้าปุ๋ยเป็นคนบ่อยากได้ของคนอื่นมาแต่ใดเท่าใดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาค่ะป้าปุ๋ยไม่อยากได้ของคนอื่นครอบครัวของป้าปุ๋ยคือกันกับบ่คิดว่าอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของเนาะค่ะเนาะโดยที่เจ้าของเขาก็เต็มใจเนาะค่ะนั่นล่ะป้าปุ๋ยจะมีความสุขกับการให้มากกว่าป้าปุ๋ยกับการรับป้าปุ๋ยจะบ่เท่าไหร่แต่ว่าป้าปุ๋ยจะมีความสุขในการให้ให้ยังก็ได้ค่ะป้าปุ๋ยมีความสุขเหมือนให้ยังก็ได้ป้าปุ๋ยมีความสุขเหมือนเนาะค่ะเนาะเท่าที่สามารถป้าปุ๋ยจะให้ได้เนาะค่ะนั่นล่ะค่ะป้าปุ๋ยก็เลยมาชี้แจงตรงนี้เนาะว่าบางหลายๆท่านอาจสิว่าเฮ้ยป้าปุ๋ยเจ้ามาอยู่ทุกข์มาอยู่ยากเห็นหยังสามีเจ้าบ่ให้เงินใส่เจ้าก็บ่คือบ่ไปหาสามีใหม่สามีใหม่มันบ่ได้หาได้ง่ายๆเด้อค่ะเด้อมาได้หาได้ง่ายๆค่ะนั่นล่ะค่ะป้าปุ๋ยก็เลยมาชี้แจงตรงนี้เนาะลุงบ๊อบเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนจิตใจดีคนนึงเลยล่ะลุงบ๊อบเพื่อนๆที่รู้จักกับลุงบ๊อบกะสิรู้ค่ะว่าลุงบ๊อบเป็นคนที่จิตใจดีแต่ว่าลุงบ๊อบจะเป็นคนที่ที่พูดมากแม่จังหน่อยเพื่อนคนใดที่รู้จักลุงบ๊อบก็อาจสิเข้าใจอาจสิรู้ค่ะว่าลุงบ๊อบจะเป็นคนที่พูดมากแม่จักน้อยคือพูดบ่หยุดค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนขี้คุยอีกต่างหากนะคะนั่นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะป้าปุ๋ยก็ขอไม่ชี้แจงตรงนี้เด้อค่ะเด้อคือลุงบ๊อบเป็นคนใจดีค่ะซอยเหลือป้าปุ๋ยทุกอย่างเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างถ้าป้าปุ๋ยต้องการลุงบ๊อบกะถ้าบ่เกินความบ่เกินความสามารถของลุงบ๊อบกะหามาให้ค่ะนั่นล่ะค่ะเนาะแต่ว่าป้าปุ๋ยเป็นคนบ่อยากรบกวนลุงบ๊อบเองค่ะนั่นล่ะป้าปุ๋ยภูมิใจในสิ่งที่ป้าปุ๋ยหามาด้วยลำแข้งของป้าปุ๋ยเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะป้าปุ๋ยสิภูมิใจตรงนี้มากกว่าเนาะค่ะกะมันกะแม่นอยู่กะดีอยู่ที่เขาให้เฮาที่เขาสามีให้เงินเฮามันก็ดีอยู่ค่ะมันก็ดีสำหรับของคนที่มันคนเฮาความคิดมันบ่คือกันเนาะต่างคนก็ทางจิตใจต่างคนก็ต่างคิดเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะความคิดของแต่ละคนก็บ่คือกันนั่นล่ะค่ะพอคุยกันเลยขอมาชี้แจงตรงนี้เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยค่ะด้วยเดี๋ยวป้าปุ๋ยสิมาเว้าเรื่อง
เรื่องชีวิตของป้าปุ๋ยในยูเคนี่แหละให้ฟังอีกการใช้ชีวิตกับลุงบอกเป็นยังไงเดี๋ยวป้าปุ๋ยสิมาบอกให้ฟังคลิปหน้าด้วยกันเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะมันก็สิยาวจนเกินไปป้าปุ๋ยก็สิพยายามตัดความยาวให้สั้นลงเนาะค่ะเนาะก็สิพยายามเว้าให้สั้นลงเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะป้าปุ๋ยก็ฝากบ้านน้อยๆของป้าปุ๋ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักวันนี้ของนักร้องนี่แหละของพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยค่ะเด้อค่ะ FC ใหม่ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเด้อกดติดตามโฆษณาด้วยค่ะอย่าขาดด้วยค่ะเพื่อนๆรับมูรับตาไปค่ะโฆษณามาเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะ